สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการแจกรูปคำการสะกดคำใช่ไหมคะลูกแต่เป็นคำง่ายๆนะคะเพราะมีแค่พยัญชนะกับสระใช่ไหมคะลูกแต่วันนี้นะคะจะมีการอ่านที่มีความยากขึ้นมานะคะเพราะเราจะประสมนะคะพยัญชนะสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะการอ่านแจกรูปคำและสะกดคำคือกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำเสียงพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์และตัวสะกดมาประสมเสียงกันทำให้ออกเสียงคำต่างๆที่มีความหมายในภาษาไทยการแจกรูปคำและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่าการแจกรูปสะกดคำเพราะในการสอนแจกรูปสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืนต่อไปค่ะเด็กๆเรามาแจกรูปคำและสะกดคำคำว่าดาวดาวอ่านว่าดาวดาวประกอบไปด้วยดอเด็กสระอาวอแหวนอ่านสะกดคำได้ว่าดออาวอดาวต่อไปค่ะลูกเรามาดูคำว่าสาวกันบ้างสาวสาวอ่านว่าสาวประกอบไปด้วยสอเสือสระอาวอแหวนสอเสือสระอาวอแหวนคำว่าสาวอ่านสะกดคำได้ว่าสออาวอสาวสออาวอสาวต่อไปค่ะเด็กๆเราลองมาช่วยกันนะคะเราลองมาสะกดคำนะคะคำว่าราวกันบ้างเด็กๆลองสะกดคำคำว่าราวสิคะลูกเปล่งเสียงออกมาได้เลยนะคะราวราวอ่านว่าราวประกอบไปด้วยรอเรือสระอาวอแหวนราวประกอบไปด้วยรอเรือสระอาวอแหวนอ่านสะกดคำได้ว่ารออาวอราวรออาวอราวต่อไปค่ะเด็กๆเรามาแจกรูปคำและสะกดคำคำว่ายุงกันบ้างยุงอ่านว่ายุงยุงอ่านว่ายุงยุงประกอบไปด้วยยอยักษ์สระอุงองูยอยักษ์สระอุงองูอ่านสะกดคำว่ายออุงอยุงยออุงอยุงต่อไปค่ะคำว่าลิงลิงอ่านว่าลิงลิงอ่านว่าลิงลิงประกอบไปด้วยลอลิงสระอิงองูลอลิงสระอิงองูอ่านสะกดคำได้ว่าลออิงอลิงลออิงอลิงต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นการแจกรูปคำและสะกดคำคำที่มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะครั้งก่อนนะคะคุณครูได้สอนเทคนิคช่วยจำการผ่านวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะลูกจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นมานะคะชูมือขึ้นมานะคะแล้วแทนนะคะลูกแล้วแทนสามัญเอกโทตรีจัตวานะคะสามัญนะคะเอกนะคะเอกโทนะคะโทตรีและจัตวานะคะลูกจำให้ดีนะคะเทคนิคช่วยจำการผันวรรณยุกต์เพราะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการผันวรรณยุกต์นะคะลูก
เด็กๆคะเด็กๆมาดูคำว่ากิ่งค่ะกิ่งอ่านว่ากิ่งกิ่งอ่านว่ากิ่งกิ่งประกอบไปด้วยกอไก่สระอิงองูไม้เอกอ่านสะกดคำได้ว่ากออิงอกิ่งไม้เอกกิ่งกออิงอกิ่งไม้เอกกิ่งต่อไปค่ะเราลองมาดูคำว่าสิ่งกันบ้างสิ่งอ่านว่าสิ่งสิ่งอ่านว่าสิ่งสิ่งประกอบไปด้วยสอเสือสระอิงองูไม้เอกสอเสือสระอิงองูไม้เอกอ่านสะกดคำได้ว่าสออิงอสิงไม้เอกสิ่งสออิงอสิงไม้เอกสิ่งเมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะได้ลองฝึกแจกรูปคำนะคะฝึกสะกดคำและฝึกอ่านคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านฝึกคิดนะคะคุณครูจะมีบทความเนื้อเรื่องให้เด็กๆนะคะได้อ่านกันนะคะลูกและเด็กๆนะคะฝึกคิดนะคะฝึกคิดตามนะคะอ่านตามคิดตามนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเด็กๆคะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะชออาชาลออีลีชาลีลอแอะและมออีมีนออานามีนาปอไอไปทออะทะลอเอเลทะเลชาลีและมีนาไปทะเลทออะทะลอเอเลทะเลมออีมีปออูปูทะเลมีปูชออาชาลออีลีชาลีลอแอะและมออีมีนออานามีนาจอเอเจอปออูปูตออวตัวตอโอตูสออีสีดออำดำชาลีและมีนาเจอปูตัวโตสีดำปออูปูตออวตัวตอโอตูสออีสีดออำดำมออีมีขออาขายอเอ๋อเยอะยอแอะแยะปูตัวโตสีดำมีขาเยอะแยะปออูปูมออีมี1 2 3 4 5 6 7 8ขออาขาปูมี1 2 3 4 5 6 7 8ขาชออาชาลออีลีชาลีลอแอะและมออีมีนออานามีนามออีมี2ขออาขาชาลีและมีนามี2ขาชาลีและมีนาไปทะเลทะเลมีปูชาลีและมีนาเจอปูตัวโตสีดำปูตัวโตสีดำมีขาเยอะแยะปูมี1 2 3 4 5 6 7 8ขาชาลีและมีนามี2ขาเมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะได้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านฝึกคิดไปแล้วนะคะลูกต่อไปเรามาระดมความคิดกันดีกว่าค่ะคุณครูนะคะก็ได้มีคำถามนะคะมาถามเด็กๆนักเรียนนะคะลูกเด็กๆสามารถตอบคุณครูขึ้นมาได้เลยนะคะลูกสามารถเปล่งเสียงตอบได้เลยนะคะข้อที่1 นักเรียนและครูมีอะไรที่เหมือนกันบ้างเด็กๆคิดตามเลยนะคะนักเรียนและครูมีอะไรที่เหมือนกันบ้างใครตอบได้หนูเปล่งเสียงออกมาได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนแตกต่างจากครูอย่างไรนักเรียนแตกต่างจากครูอย่างไรต่อไปข้อที่3ค่ะในทะเลมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรบ้างในทะเลมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรบ้างเด็กๆคะเด็กๆมาดูคำถามค่ะข้อที่1กันค่ะข้อที่1ครูถามว่านักเรียนและครูมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนักเรียนคะตอบได้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะไม่มีผิดนะคะลูกมันเป็นการระดมความคิดนะคะลูกเปล่งเสียงออกมาได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนมีอะไรนะคะเหมือนกับครูบ้าง
มีอะไรคะมีตาใช่ไหมคะมีตามีปากใช่ไหมคะมีปากนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนนะคะแตกต่างจากปูอย่างไรนักเรียนแตกต่างจากปูอย่างไรตอบมาได้เลยค่ะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะตอบว่าหนูมีขานะคะขาเนี่ยแตกต่างจากปูค่ะเพราะว่านักเรียนมี2ขาแต่ปูมีทั้งหมด8ขาด้วยกันนะคะ8ขาด้วยกันนะคะแล้วมีอะไรอีกนักเรียนคิดว่านักเรียนเดินตรงนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนเดินตรงแต่ปูเนี่ยเดินเฉไปเฉมานะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกไม่ผิดนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3ข้อนี้จะง่ายหน่อยนะคะลูกในทะเลมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรบ้างในทะเลมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะลูกมีวาฬฉลามกุ้งหอยปลาไรน้ำปะการังได้หมดเลยนะคะลูกได้หมดเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการแจกลูกคำการสะกดคำและการอ่านคำในภาษาไทยเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ